สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru ทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับก่อนที่จะพูดอะไรก็ต้องขอกล่าวคำว่า Merry Christmas นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวัน Christmas Eve เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นวันที่มีเมนูพิเศษสำหรับคุณทุกคนที่บ้านญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายจะมาร่วมกันอย่างมีความสุขทีเดียวกับเมนู Christmas Red Velvet Cake สำหรับเค้กคริสต์มาส Red Velvet นะคุณผู้ชมคำว่า Red Velvet ก็คือแดงเข้มสดมาหลายคนก็ถามว่าทำยังไงถึงได้สีแบบนี้ก็บอกกับคุณผู้ชมว่ามันมีเทคนิคเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับส่วนผสมของการทำเค้ก Red Velvet ไม่ยากคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเราจะใส่ออฟเฟลตลงไปซะก่อนนะครับลงไปใส่ไข่ไก่ลงไปนะคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นและวานิลาชนิดผงไขมันที่ใช้วันนี้ใช้เป็นมาการีนหรือจะใช้เนยสดก็ได้ใส่ลงไปเลยนะครับสีผสมอาหารสีแดงสดตามด้วยผงโกโก้และสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นแปลงไขมันไม่หวานหรือที่เรียกกันว่านมข้นจืดนั่นแหละคุณผู้ชมครับ Falcon Professional ใส่ไปทำไมอ้าวก็จะได้หอมมันกลมกล่อมนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมถือกล่องอย่างเงี้ยเป็นขนาด1ลิตรนะคุณผู้ชมอันเนี้ยอยากให้คุณผู้ชมลองใช้นะแบบเนี้ยสะดวกนะคุณผู้ชมครับและถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากได้ตำรับอร่อยจากผลิตภัณฑ์นม Falcon ก็คุณผู้ชมเข้าไปเลยนะทันทีที่ www.falconforprofessional.com อุ้ยมีให้คุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะครับเอาล่ะได้ส่วนผสมลงไปในอ่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตีด้วยความเร็วต่ำสัก1นาทีจากนั้นใช้ความเร็วสูงขึ้นจนกระทั่งได้ส่วนผสมขึ้นฟูนะครับก่อนจะนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมจะต้องเตรียมพิมพ์ทรงกลมทาเนยขาวปูกระดาษทับแล้วก็ทาเนยอีกทีหนึ่งวางไว้ในถาดเดี๋ยวเวลาอบเราจะต้องใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อจะให้เค้กของเราชุ่มชื้นวิธีการอบแบบนี้เรียกว่า water bath คนไทยเรียกว่าอบขนมแบบอาบน้ำคุณผู้ชมเอาละเราก็เทส่วนผสมลงไปนะคุณผู้ชมครับสีของขนมเค้กจะแดงสวยเพราะมีส่วนผสมของโกโก้ผสมกับสีแดงใช้ไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสขนมแบบนี้25นาทีไม่น่าเกิน35นาทีขนมจะสุกครับเค้กสุกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพักไว้จนเย็นสนิทแล้วก็จัดการใช้มีดสไลซ์จนกระทั่งเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับวางเค้ก1ชั้นลงไปในจานคุณผู้ชมใช้บัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณผู้ชมชอบเบามือนะคุณผู้ชมชั้นนี้วางไปเสร็จแล้วก็อีกหนึ่งชั้นคุณผู้ชมเทรนด์หรือความนิยมในการทำเค้กทรงสูงเหมือนหอคอยมาแรงมากคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าวิธีการแต่งหน้าเค้กของคนที่แต่งหน้าเซียนระดับโลกก็ทำกันยังไงเอาล่ะพอได้ลักษณะแบบนี้ใช้พิมพ์วงแหวนวงน้อยแบบนี้วางลงไปตรงกลางเสร็จแล้วเราก็ใช้เนื้อเค้ก Red Velvet ที่มันเหลืออยู่เมื่อครู่จากการสไลซ์นะคุณผู้ชมเอามาผ่านกระชอนเราก็จะได้ผงสีแดงๆลักษณะแบบนี้เอามาโรยลงไปบนเค้กแล้วค่อยกดเสร็จแล้วก็เตรียมลูกปัดสีคุณผู้ชมจำนวนมากมายมโหฬารเสร็จแล้วก็บรรจงใช้มือเนี่ยยกเค้กด้วยความละมุนละม่อมแล้วก็โรยลูกปัดให้สวยงาม
เอาละเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตบให้ลูกปัดเนี่ยเกาะติดกับเค้กนะครับคุณผู้ชมใช้สเปตูล่าคือพายแต่งหน้าเค้กเนี่ยตบข้างในอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเค้กก็จะเข้าไปเกาะติดอยู่ในนี้ลูกปัดสวยๆจะเกาะติดกับเนื้อเค้กแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยดูสวยนะดึงวงแหวนออกเราต้องมีความเป็นคริสต์มาสมีบ้านสักหลังหนึ่งน่าเอ็นดูกวางน้อย2ตัวนี่น่ารักมากคุณผู้ชมเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคุณผู้ชมใส่เยอะมากเลยมันจะดูลกสวยงามแล้วตายตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารับประทานมากนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจากรายการ Cooking Guru Merry Christmas คุณผู้ชมนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเรารักคุณผู้ชมนะครับ Merry Christmas ครับ